ลดเศรษฐีตัวโตๆลงซะบ้างผมไม่ได้รังเกียจเศรษฐีตัวโตๆนะครับแต่เศรษฐีตัวโตควรจะเสียภาษีให้มากคนที่อยู่ในอำนาจมักจะหลงอำนาจแล้วยิ่งคนที่ยึดอำนาจมาโดยวิธีช่อที่ช่อชนมันก็จะใช้วิธีที่ช่อชนทุกอย่างที่ดึงอำนาจไว้แต่ผมเชื่อเลยว่าธรรมะทำชนะอธรรมไอ้พวกที่บ้าอำนาจไอ้พวกที่ไร้ความสามารถดึงดันต่างๆทำประโยชน์เพื่อส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมก็จะประราชนาการไปแล้วผมว่าหมดสมัยแล้วนะที่จะรัฐประหารกันอีกคนเขาเบื่อรัฐประหารกันจะแย่แล้วเรียกร้องทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎบัตรกฎหมายแต่กฎบัตรกฎหมายไม่เรียบร้อยก็ต้องแก้กฎบัตรกฎหมายให้ถูกต้องให้เกิดความยุติธรรมให้คนเล็กคนน้อยได้ลืมตาอ้าปากให้คนยากคนจนได้มั่งคั่งขึ้นคนรวยก็ลดความรวยลงเพราะฉะนั้นช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนก็จะน้อยลงช่องว่างระหว่างคนมีอำนาจกับไร้อำนาจจะน้อยลงช่องว่างในทางสังคมเศรษฐกิจลดน้อยเท่าไหร่บ้านเมืองจะดีเท่านั้นผมไม่เห็นเสียหายเลยนะครับผมอยากจะเรียนว่าภิกษุณีเฉาเว่ยที่ไต้หวันเป็นคนแรกเลยนะครับที่เธอทำพิธีแต่งงานให้คู่สมรสผู้หญิงกับผู้หญิงผมส่งสารไปแสดงความชื่นชมเธอทันทีเลยผมว่าที่ฝรั่งเนี่ยเขานับถือศาสนามาจากศาสนายิวและทีหลังมากลายเป็นศาสนาคริสต์ต่อมาศาสนาอิสลามสามลัทธิศาสนานี่เป็นหนึ่งเดียวกันในทางประวัติศาสตร์เขาเรียกอับราฮัมิกเรลิจันเป็นศาสนาที่มาจากอับราฮัมซึ่งเป็นนักศาสนาพยากรณ์คนสำคัญของยิวและสามลัทธิศาสนาถือว่าผัวเมียเสพสังวาสกันเพื่อให้มีลูกและกำหนดเลยนะครับคนนั้นคนนี้แต่งงานกันไม่ได้พี่น้องไม่ได้แม้กระทั่งหย่าไปแล้วไม่ได้มีบัญชีเพราะเขาเน้นเรื่องการสืบตระกูลแต่ศาสนาพุทธเห็นว่าการเสพสังวาสกันนั้นเพราะมนุษย์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีราคะจริตเพราะฉะนั้นการจะปลดปล่อยราคะจริตก็ต้องเสพสังวาสแต่ถ้าเสพสังวาสนั้นพยายามฝึกลดราคะให้น้อยลงค่อยๆเปลี่ยนกามฉันทะให้เป็นธรรมฉันทะเป็นไปได้ครับผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายก็ได้แต่งงานในการอยู่กินด้วยกันไม่ใช่มุ่งในราคะอย่างเดียวมาอยู่กินด้วยกันเข้าใจกันก็จะเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายภิกษุณีเฉาเว่ยทำที่ไต้หวันตอนนี้ไต้หวันเขาออกกฎหมายแล้วนะครับผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกันได้ผู้ชายผู้ชายแต่งงานกันได้ให้ดูไต้หวันเป็นตัวอย่างซึ่งเขาก็ถือศาสนาพุทธเหมือนกับเราเนี่ยครับคืออย่าไปกลัวอะไรจนเกินไปครับไม่ใช่ทุกคนเขาอยากอย่างนั้นมาไหนครับบางคนก็อยากผู้ชายบางคนก็อยากได้กับผู้หญิงผู้หญิงบางคนก็อยากได้ผู้ชายคนจำนวนน้อยนะครับที่เขาไม่อยากจะแต่งงานกับเพศตรงข้ามเนี่ยถ้าเราการปกครองแบบประชาธิปไตยเราต้องเคารพมติของคนจำนวนน้อยตลอดเวลาอย่างเมืองไทยเนี่ยผมเห็นเลยชื่อประเทศไทยเนี่ยผิดแล้วล่ะครับเพราะคนใน 3-4 จังหวัดภาคใต้เขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนมาลายูแต่เขามีสิทธิ์เป็นเจ้าของประเทศได้เท่ากับคนภาคอื่นๆเพราะฉะนั้นเดิมเรียกประเทศสยามเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะประเทศสยามมันหมายถึงดินแดนแถบนี้ดินแดนที่เป็นคนผิวคล้ำๆอยู่ซึ่งมีทั้งคนมาลายูมีทั้งคนไทยมีคนหลายเผ่าพันธุ์บ้านเมืองจะต้องเป็นอย่างนั้นครับอย่าไปยึดในเรื่องชาตินิยมอย่าไปยึดในเรื่องเพศนิยมพยายามมีความเป็นใจกว้างเอาไว้และใช้สติใช้ปัญญาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยปรีชาวะญาณเป็นของดีเลยนะครับทำไมถึงไปให้รวยอยู่คนจำนวนน้อยแล้วชาวบ้านผิดเองเสียหายตรงไหนแล้วถึงแม้ชาวบ้านจะผิดยังไงครับชาวบ้านก็ไม่สามารถมีอำนาจมีความร่ำรวยได้มากการกระจายอำนาจเป็นของดีไม่ว่าสินค้าประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นกัญชาไม่ว่าจะเป็นยาเมาเท่าที่ทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมายไม่เกินเลยไปไม่มอมเมาคนมากไปก็เป็นไปได้ครับลดเศรษฐีตัวโตๆลงซะบ้างผมไม่ได้รังเกียจเศรษฐีตัวโตๆนะครับแต่เศรษฐีตัวโตควรจะเสียภาษีให้มากเราเห็นไหมครับ 7-Eleven เนี่ยทำลายไอ้ร้านโชว์หวยเล็กๆนั้นขนาดไหนเราต้องดูทุกอย่างให้รอบคอบครับอันนี้ของธรรมดาครับการเห่อเป็นธรรมดามนุษย์เมื่ออภิสิทธิ์แรกได้รับเลือกตั้งเข้ามาโอ้ยคนก็เห่อกันเป็นแถวเลยครับจนกระทั่งมาเป็นนายกแสดงความไม่สามารถคนถึงได้เลิกเห่ออภิสิทธิ์หวังว่ากรณีของพิชาเขาไม่เป็นเช่นนั้นนะครับแต่มาเป็นนายกเราบริหารงานแบบอภิสิทธิ์แบบพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไม่เอาไหนเขาจะเสื่อมความนิยมโดยเร็ว
หวังเขาคงจะเรียนบทเรียนนี้มาและพยายามบริหารบ้านเมืองอย่างสุขุมคัมภีรภาพอย่างตรงไปตรงมาแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมให้ถูกต้องผมเชื่อเลยว่าไอ้ที่เหอก็คงจะลดน้อยลงและจะเข้าใจเขามากขึ้นและการที่เราเข้าใจนักการเมืองถูกต้องมากขึ้นขนาดไหนมันจะช่วยเราและช่วยบ้านเมืองของเราคนที่อยู่ในอำนาจมักจะหลงอำนาจแล้วยิ่งคนที่ยึดอำนาจมาโดยวิธีช่อที่ช่อชนมันก็จะใช้วิธีที่ช่อชนทุกอย่างที่จะดึงอำนาจไว้แต่ผมเชื่อเลยว่าธรรมะต้องชนะอธรรมไอ้พวกที่บ้าอำนาจไอ้พวกที่ไร้ความสามารถดึงดันต่างๆทำประโยชน์เพื่อส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมก็จะประราชนาการไปขอให้พวกเราชาวประชามีความอดทนอดกลั้นและพยายามรวมตัวกันในหนทางที่อาจารย์ป่วยท่านเรียกสันติประชาธรรมเรียกร้องทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎบัตรกฎหมายแต่กฎบัตรกฎหมายไม่เรียบร้อยก็ต้องแก้กฎบัตรกฎหมายให้ถูกต้องให้เกิดความยุติธรรมให้คนเล็กคนน้อยได้ลืมตาอ้าปากให้คนยากคนจนได้มั่งคั่งขึ้นคนรวยก็ลดความรวยลงเพราะฉะนั้นช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนก็จะน้อยลงช่องว่างระหว่างคนมีอำนาจกับไร้อำนาจจะน้อยลงช่องว่างในทางสังคมเศรษฐกิจลดน้อยเท่าไหร่บ้านเมืองจะดีเท่านั้นผมไม่เชื่อเลยว่านายกที่รักษาการเวลานี้และคณะรัฐบาลนี้จะเข้าใจประเด็นเหล่านี้หรือเข้าใจประเด็นแล้วทำเป็นไม่เข้าใจก็แล้วก็สุดแท้แต่ผมเห็นว่าสังคมจะต้องเดินไปข้างหน้าคุณจะยึดยื้อเอาไว้ขนาดไหนเป็นไปไม่ได้แล้วผมว่าหมดสมัยแล้วนะที่จะรัฐประหารกันอีกนะคนเขาเบื่อรัฐประหารกันจะแย่แล้วเราไปดูที่อังกฤษแล้วดูที่ไหนก็ดูได้แต่เรากับอังกฤษไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันก็คือว่าการปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ในทางประชาธิปไตยนั้นองค์พระประมุขควรได้รับความเคารพแต่ไม่ควรมีอำนาจไม่ควรมีเงินและผู้ที่ดำรงสถาบันกษัตริย์จะต้องมีพระราชกฤษที่โปร่งใสตรวจสอบได้งานทั้งหมดที่ทำในพระปราภิไธยนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบแทนท่านทั้งหมดรัฐบาลต้องรับความผิดเอาไปแต่ความชอบนั้นถวายท่านถึงจะถูกต้องนี่ไอ้รัฐบาลปัจจุบันที่มารักษาการเออมันก็อ้างในหลวงมันทำสิ่งที่เลวร้ายหารู้ไหมมันเป็นการทำลายสถาบันกษัตริย์ทางกษัตริย์จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมีพระราชดาภินิหารในทางโอลาริกแต่ไม่มีอำนาจหรือเงินทองมากมายอะไรนะคอนเคียวเนี่ยเผอิญพรรคคอมมิวนิสต์ชอบชายแต่ที่จริงมันของธรรมดาเลยนะครับเคียวนี่เป็นสัญลักษณ์แทนชาวนาถ้าไม่มีเคียวจะเกี่ยวข้าวได้ยังไงส่วนค้อนก็เป็นสัญลักษณ์ของแทนกรรมกรบ้านเมืองไม่มีกรรมกรได้อย่างไรเพราะผมไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรจะไปสังเกตค้อนกับเคียวไม่ใช่เห็นอะไรแล้วเออตมตาไปหมดแล้วที่เราสร้างพุทธรูปกันนะเยอะแยะนะไม่เป็นการทำลายศาสนาพุทธเหรอแล้วหลายท่านพุทธรูปมาเซงลี่มาขายกันทำพระเครื่องรางของขลังไม่เสียหายเลยทุกอย่างมันมีแง่บวกและแง่ลบเราดูอะไรต่างๆต้องพยายามมองในแง่บวกอย่ามองในแง่ลบและพยายามเข้าใจอะไรตามความเป็นจริงให้โอกาสพรรคการเมืองใหม่ๆให้เขาได้แสดงฝีไม้ลายมืออย่าวิตกอย่ากังวลจนมากเรื่องเกินไป